CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพมิกกี้ทอมสัน Performance Try and View Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุนชั้นช่อง691ครับและทุนโรเลตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827724วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ CL ไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซี่เท่านั้นครับมารับสายนะครับช่วงที่รอสายมาดูเอสเอ็มเอสกันฮะถามถึงเรื่องไมค์นะครับนิสสันฟอนเทียปี03ครับเป็นรุ่นตอนเดียวไมค์ล้วนแก้ไขยังไงดีครับต้องเข้าร้านซ่อมนะคือมาทำได้สองวิธีคือเข้าศูนย์เขาก็เบิกไมค์ใหม่มาใส่ให้แต่ก็น่าจะแพงวิธีที่2ก็คือไปร้านที่เขารับซ่อมทําเข็มไมค์ไม่ใช่รับซ่อมทําไมเดี๋ยวก็จะมาย้อนกันไปย้อนกันมาอีกร้านรับซ่อมทําเข็มไมค์อุปกรณ์มาตรวัดเนี่ยครับก็ชื่อร้านซ่อมทําไมเนี่ยครับซ่อมทําไมเนี่ยเรือนไมค์ง่ายๆอยู่ตรงงามวงวานน่ะครับเอ้ยใช่มั้ยอยู่ใต้ทางด่วนใต้วัฒนะใต้วัฒนะใช่วัฒนะพอลงทางด่วนแจ้งวัฒนะปุ๊บที่จะไปทางหลัก4วนลงมาปั๊บชะลอตั้งแต่โค้งเลยนะพอลงมาจะมีป้ายเล็กๆอันนึงซอยซ้ายอยู่ใต้ทางด่วนเลยในสุร้านที่โด่งดังที่สุดนะในย่านนั้นซ่อมทำไมในกรุงเทพแต่จริงๆก็มีหลายร้านฝั่งทนฝั่งทนก็มีร้านซ่อมพวกนี้เสิร์ชในเน็ตก็มีครับร้านซ่อมหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยอีกวิธีนึงคือหาไม้เก่าเชียงกงแต่อันนั้นเราก็ไม่รู้อีกนะว่ามันมีไม้ใช้ได้ไปเสียที่เข็มวัดน้ำมันอีกหรือไปเสียที่ตัวอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เรารู้แน่ๆแล้วล่ะว่าไม้มันเสียอย่างอื่นไม่เสียไม้ไฟฟ้าใช่ไหมพี่เอ็กซ์ฟอนเทียเป็นไม้ไฟฟ้าแล้วครับแต่ว่าของนอกเนี่ยไม่มีของถ้าจะมีก็คือเป็นของบ้านเราไม่ตรงรุ่นเครื่องไม่ตรงใช่เช็คอันนี้ก่อนไหมสเปรย์เซนเซอร์ใช่ต้องดูว่ามันรวนที่ความเร็วหรือรวนที่วัดรอบนะฮะอาการเป็นยังไงซึ่งถ้าเข้าไปที่ร้านที่เขาซ่อมเนี่ยเขาอาจจะรู้จุดที่มีปัญหาแล้วก็จะแก้เป็นจุดๆไปนะครับว่าไปแต่ส่วนมากอะเข็มไม้จะไม่ขึ้นเข็มไม้จะไม่ขึ้นเลยความเร็วใช่ไหมใช่ครับมีสายเข้ามาคุณไกรวันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไกรวันฮะครับคือผมอยากจะทราบว่าC5 รุ่นใหม่ครับจะออก C5 รุ่นใหม่ครับครับ C5 รุ่นใหม่จะมาเมื่อไหร่ก็ปีหน้าครับใช่ไหมใช่ออกปลายปีเผยโฉมที่เมืองนอกนะครับเปิดตัวที่เมืองนอกแล้วบ้านเราปีหน้าปีหน้ามาเห็นแน่ครับมอเตอร์โชว์เนี่ยเห็นแน่ใช่ครับ F10 ฮัลโหลครับครับได้ยินครับครับ C5 รุ่นใหม่นี้ครับจะออกเมื่อไหร่ครับปีหน้าครับพร้อมขายปีหน้าบ้านเราครับโอ้ปีหน้าใช่ไหมครับ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 ขอบคุณมากครับครับครับผมลักษณะเหมือนแคทเธอรีนสั้นๆได้ใจความยังไงแล้วก็สนใจรอซื้อเรื่อยๆอยู่ไม่กี่เดือนแล้วบอกปีหน้าเดี๋ยวฟังแล้วมันนานจริงๆมันไม่กี่เดือนเลยนะใช่นี่มันจะหมดปีแล้วนะใช่แป๊บๆจะหมดปีแล้วถ้าดูตัวจริงก็น่าจะเกิดงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์เห็นแน่แต่ว่าปลายปีนี้เปิดไม่ปารีสก็ต้องเจนีวาก็ต้องเห็นก่อนแล้วพอคุณเห็นในปารีสเจนีวาปั๊บก็รู้ได้เลยว่าอีก 3-4 เดือนมาเมืองไทยแน่ไม่เกิน 3-4 เดือนนี่คือรถ CPU รถแรกนะมาเมืองไทยแน่แล้วก็ประเทศไทยก็ถ้าจะให้เริ่มทำการผลิตก็น่าจะเสร็จน่าจะออกจำหน่ายประมาณปลายปีครับแต่ผมมองว่าก็ไม่น่าฉีกซีรีส์7ใหม่ตอนนี้สักเท่าไหร่นะครับดูตัก
ภาพรวมๆแล้วแต่อาจจะได้เรื่องของราของอุปกรณ์ที่มันไฮเทคมากขึ้นเพราะว่า7ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่เต็มจัดเต็มเพราะนั้นมันก็มีอันที่2มาถึง5เนี่ยต้องมีอันที่2มาที่แบบว่าได้ออปชั่นต้องควบไฟหน้าน่าจะต้องแน่ๆหนีไม่พ้น Full LED แน่ๆครับเพราะ BM เค้าอลังการอยู่นะไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเค้าต้องมาแบบ Full LED สุดๆแล้วพวกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไอไดท์ใหม่ระบบหรือจออาจจะเจอซีรีส์5 3จอก็ได้นะในรุ่นท็อปๆเนี่ยอาจจะมีจอห้อยเบาะหลังก็ได้นะยังไม่ได้เผยโฉมยังครับแต่ผมว่าไม่หนี7เท่าไหร่หรอก7ตัวเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะถูกย่อลงมาครับแล้วดูมีเส้นสายลวดลายที่มันดูกระชับดูตึงมากขึ้นรับสายดีกว่ารับสายคุณโดมครับคุณโดมครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับครับสวัสดีครับจ้าเพราะอะไรครับพี่บอมกิเอ็กครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผมถามเรื่องเทลเบลเซอร์อะครับจำได้อยู่ครับไปโดนมายังชักลังเลกับฟอร์จูเนอร์อะครับอ้าวไปเจอฟอร์จูเนอร์มาฟอร์จูเนอร์ทีอาร์ดีอะครับครับตัวหน้ายักษ์อะครับเท่าไหร่แต่ทีนี้ราคามัน7,900อะครับ79แต่ปีมันต่างกันเยอะเลยนะครับแต่วิ่งไป70,000ครับพอๆกันไม่70,000แต่ปีมันปีอะไรฮะคันที่เจอมาปีใหญ่ต้องมีประมาณ09ใช่ป่ะ2010ครับ2010หน้ายักษ์ประมาณเนี้ยเป็นรุ่นสมาร์ทผม2เนี่ยแต่ว่าเทอร์เบเซอร์คุณได้2013ใช่ไหมครับปัญหา3ปีเลยนะคุณพระคือเพราะจริงๆถ้ามันเป็นฟอร์จูเนอร์ถ้ามันเป็นหน้าแชมป์ผมเนื้อรู้สึกว่ามันพอฟักพอเหวี่ยงเครื่องยนต์มันหัวฉีดเปลี่ยนเป็นไดนามอนเทค32บิตแล้วนะทำนู่นทำนี่ให้เกียร์มาเต็มสูบแล้ว5เกียร์เต็มถูกป่ะผมว่าอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันแบบพอคุณกลับไปสมาร์ทโอ้โหโฉม2หน้ายักษ์มันเก่าไปนะจริงๆผมว่าราคามันในงบนี่ราคาสมาร์ทมันโดดไปได้นะได้ไหมฮะ800,000แล้วเขา790,000ใช่ไหมผมเจอตัวหน้าแชมป์อะครับมันจะประมาณ800,000-800,300,000แต่ทีนี้มันจะวิ่งผมว่าหน้ายักษ์เทียดีอันนี้ราคามันโดดราคามันแพงไปคันนี้ครับแพงเพราะว่าหน้ายักษ์เทียดีตัวเนี้ยล้อมันเป็นล้อ18ลาย2เทียดีตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวเบนซินหรือดีเซลดีเซลครับดีเซลขับ4ตัวท็อปครับไม่หรอกตัวนี้ในท้องตลาดเนี่ยคนหากันเยอะตัวเทียดีเพราะว่ามันเป็นเทียดีไงราคามันเลยโดดใช่ผมว่าไปมองตัวเป็นหน้าแชมป์นะแล้วบอกให้ด้วยนะว่าตัวหน้าพอมันไม่ใช่ TRD มันนิ่มกว่าเยอะเลยนะไปลองขับ TRD มั้ยยังหรือไปลองนั่งดูได้คันที่จะซื้อเนี่ยสมาร์ทเนี่ยไปลองนั่งดูก่อนนะว่านั่งไหวเปล่าเพราะมันโดดนะแข็งมากเลยนะช่วงล่างสปริงกับโช๊คเขาจะปรับมาฮะให้มันมีความแข็งขึ้นครับโอ้โหพี่ครับลองถ้าวัยรุ่นอาจจะชอ บแต่ถ้าผู้ใหญ่นั่งเขาบอกนั่งแล้วเวียนหัวนั่งแล้วมันกระเด้งกระดอนเป็นตัวสมาร์ทอะตัวโฉมอีกโฉมนึงอะได้เกียร์5สปีดอะฮะได้เป็นแชมป์พี่เป็นตัวแชมป์แล้วใช่ไหมตัวแชมป์สุดท้ายอะว่าพี่ลองก็ทำมาแล้วพี่ว่าลองดูตัวนั้นดีกว่าในงบเท่านี้นะถึงมันต้องเติมนะ800,000กว่าที่เขาตั้งไว้นะเราต่อรองได้ครับเราไปจบที่8สมมุติว่าจบ800,000นะได้ตัวนั้นผมว่าพี่ว่าคุ้มถ้าเกิดถ้าใจมาเปลี่ยนมาฟอร์จูเนอร์แล้วนะครับก็ได้อยู่เพราะว่าตอนนี้จริงๆเทเบเซอร์มันต้องลงมาอีกเพราะว่าล่าสุดเขาเพิ่งเปิดตัวพี่ถามโดมก่อนพี่ถามโดมก่อนซื้อไปตั้งใจเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมั้ยเปลี่ยนครับอ๋อไม่ต้องดูไม่ต้องเทียดีหรอกตัวธรรมดาเซฟเงินลงมาอีกเยอะแล้วไปเปลี่ยนเป็นหน้าแชมป์ตัวสุดท้ายเวิร์กกว่าเอาหน้าแชมป์สีขาวนะครับถ้าชอบนะเอาหน้าแชมป์สีขาวซื้อชุดแต่งล้อตามใจฉันสวยกว่าเยอะครับ80กว่าครับแต่ตัวแรกยังเป็น4สปีดระหว่าง Fortuner กับ Tailblazer อ่ะครับถ้าเป็นหน้าแชมป์ผมว่าคือโกดยาวๆ potential ยาวๆคือคุณลงทุนเที่ยวนี้คุณเจ็บน้อยกว่า Tailblazer ครับแต่ถ้าถามว่าพอมันเป็นสมาร์ทเทียบกับ Tailblazer ผมใจผมก็ยังไป Tailblazer เพราะผมว่าสมาร์ทมันเก่ามากไอ้โฉมที่คุณจะไปเลือกเนี่ยมันเก่าแล้วมันไม่ใช่ราคานี้รถคันนี้มันตั้งราคาแพงมากไอ้ Tailblazer ที่ไปดูนะวันนั้นกับวันนี้คนละราคาแล้วนะถูกเพราะว่าเทเบเซอร์ออกเลยนะพี่เอ็กซ์เพิ่งไปลองมาใช่เพราะฉะนั้นราคามันต้องลงกว่าที่ตอนนั้นไปดูเท่าไหร่นะเทเบเซอร์13อ่ะ
จ็ดแสนกว่าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดแสนหนึ่งครับเจ็ดแสนหนึ่งวันนี้ต้องเหลือมาหกแสนกว่ามันต้องหกแสนปลายแค่นั้นเองถูกป่ะแต่ราคาก็โดนนะเทเบเซอร์นะคือมันอยู่ที่งบอะพี่จะเอาถ้าพี่เลือกนะระหว่างสมาร์ทกับเทเบเซอร์นะพี่เอาเทเบเซอร์แต่ถ้ามันมีโก้แชมป์ใช้ยาวอะครับไม่แต่ถ้าคุณเป็นแชมป์แต่ถ้าคุณไปเอาหน้าสุดท้ายเป็นหน้าวีโก้แชมป์ผมเอาวีโก้แชมป์เอาฟอร์จูเนอร์แชมป์แต่งบมันต่างกันเนี่ยที่บอกไง600,000ปลายหรือ700,000เนี่ยกับ800,000ต่างกันแสนกว่าไงครับแสนกว่าบาทไหวหรือเปล่าแต่ถ้าลงทุนระยะยาวเพิ่มอีกแสนกว่าคุ้มเพราะหักค่าเฉลี่ยผ่อนมาแล้วคุณผ่อน5ปีเท่ากับวันหนึ่งประมาณ10กว่าบาทครับไอ้ตัวฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์ตัว4สปีดกับ5สปีดมันแตกต่างกันครับถ้าคุณซื้อยาวซื้อ5สปีดเลยต้องเอา5สปีดไอ้เรื่อง5สปีดเลยตัวสุดท้ายภายนอกมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับภายในแตกต่างกันภายนอกภายนอกไม่ภายนอกอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ว่ามันรุ่นปี5สปีดจะเป็นปี13ขึ้นมาคือโฉมสุดท้ายจริงๆแล้วก็จะมีรุ่นพิเศษที่ชาคิดโฆษณาคือ Midnight Edition ที่เป็นรุ่นพิเศษแต่จุดต่างสีออกแบบม่วงๆชมพูชมพูด้วยนะ50ปีรุ่น50ปีแล้วก็ภายในจะมีความแตกต่างตรงที่ภายในดำนะครับในรุ่นสุดท้ายแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมีความต่างนิดนึงก็คือตัวสุดท้ายจริงๆเนี่ยจะเป็นยูโร4แล้วก็กำลังแรงม้าเยอะกว่านะครับ171ครับนะฮะครับเกียร์ก็ดีกว่าครับเกียร์ก็ดีกว่าปัญหาคือว่าถ้าคุณไปมองที่ภายในดำอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูที่ปีครับตั้งแต่2013ขึ้นไปใช่คุณถึงจะได้แต่ถ้าคุณไปดูภายในดำวันนี้คุณซื้อรถมือ2คุณไม่รู้หรอกบางทีเจ้าของเขาไปหุ้มมาใหม่เป็นภายในดำเหมือนกันแล้วก็ดูเลยว่าต้นปีหรือปลายปี13อ่ะครับฮะช่วงกลางปีไปแล้วครับกลางปีไปแล้วดูที่ชัดที่สุดคือเกียร์เลยครับดูที่เกียร์เลย55เกียร์ก็ใช่55เกียร์ใช่เพราะเกียร์มันคงไม่มีใครลงทุนไปเปลี่ยนที่แป้นคันเกียร์มันจะมี D3 กับ D4 นะครับถ้า D4 ก็คือ5สปีด D3 ก็คือ4สปีดดูตรงใต้ตัว D ลงมามันจะมี D3 กับ D4 ครับนะไอตัวหน้ายักษ์ที่ RTRD นี่ราคามันประมาณเท่าไหร่ครับถ้าพอจะเล่นได้หน้ายักษ์ RTRD คันนี้เหรอเป็นผมเหรอค่าอย่างนี้ได้ไหมครับโอ้โหแพงคันนี้มันจริงๆแล้วตามราคามันทุนต้องอยู่ที่ประมาณ60ปลายไม่เกินทะลุ700,000เอาให้700,000อะตัว TRD อะราคาแบบคนเขาชอบหากันชอบมาพูดว่าใช้น้อยที่70,000โลเพราะดูตามจากตามปีแล้วมันใช้น้อยแต่ว่าไม่รู้กองใหม่หรือเปล่าเอาตัวดีๆนะอันนี้เช็คกับสูตรแล้วครับไม่ตรงอ้าวทำไมตรงอันนี้ผมให้ศรัทธาเลยผมไม่ซื้อไม่เกิน 700,000 700,000 ต้นเต็มที่รถสวยจะจัดอ้าวให้71 72ถ้าอยากได้แต่มันไม่ใช่79ที่บอกมามันราคามันเวอร์ไป79คุณเพิ่ม 3-4 หมื่นคุณซื้อหน้าแชมป์ดีกว่าครับถ้าเป็นผมนะผมเลือกเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าดีกว่าเยอะใช่ถือพีใช้ยาวด้วยเอา5เกียร์ไปเลยครับเครื่องใหม่เกียร์ใหม่กัดฟันสุดท้ายกัดฟันครับแล้วผ่อนเราก็ได้แล้วเราใช้ยาวๆคุ้มอย่างที่โพสต์บอกอ่ะเฉลี่ยเงินที่มันเพิ่มไปแล้วกับที่เราผ่อนไม่ถึง10บาทไม่กี่บาทสุดท้ายตอนสุดท้ายที่เราผ่อนหมดแล้วมันเหลืออะไรเป็นกอบเป็นกำมูลค่ารถเป็นแล้วอย่างบอร์ดแถวที่2ระหว่างเทเบิลเซอร์กับฟอร์จูเนอร์คันไหนมันนั่งสบายกว่ากันครับบอร์ดแถว2บอร์ดแถว2เหรอบอร์ดแถว2จริงๆผมว่าพอกันนะแต่แถว3เทเบิลเซอร์ได้เปรียบเพราะเทคโนโลยีใหม่กว่าตัวถังใหม่กว่าเบาะฟอร์จูเนอร์แถว3นี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่ไม่สมควรที่จะกระเด็นมาถึงแถว3แล้วครับผมว่าผมให้ได้ถึงกับที่เด็กวัยรุ่นหรือไม่ก็เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะผมว่าโอเคแต่ถ้าเป็นผู้ชายวัยกลางคนไปแล้ว30กว่าไม่ควรกระเด็นไปนั่งแถว3แล้วอ่ะถ้าแถว1แถว2ผมว่าจริงๆพอกันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่แต่ว่าแถว3เทเบเซอร์ทำได้ดีกว่าครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบบางคนก็บอกว่าที่ไม่ชอบเทเบเซอร์เพราะเทเบเซอร์พับเบาะ3แล้วมันไม่เรียบเวลาขนของแล้วมันจะมีชั้นขึ้นมาแต่ฟอร์จูเนอร์เนี่ยมันยกพับปับซ้ายขวาล่างโล่งพับแถวกลางไปใส่จักรยานสอดจักรยานไปได้คันครับข้อนี้เขาเสียมอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็เครื่องยนต์บางคนก็ชอบเครื่องยนต์พูดง่ายบางคนชอบขึ้นยนต์อีซูซูบางคนไม่ชอบขึ้นยนต์อีซูซูก็จะไม่เลือกเทเบเซอร์ครับถูกไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าผมซื้อรถมือสองมาครับแล้วประกันภัยชั้นหนึ่งนี่มันจะใช้ได้ต่อไหมครับหรือใช้ได้อยู่ครับคุณซื้อรถมือสองเนี่ยครับเวลาคุณจัดไฟแนนซ์เนี่ยตามกฎหมายบังคับให้คุณจัดทำประกันภัยชั้นหนึ่งอยู่แล้วพอคุณทำประกันชั้นหนึ่งไปแล้วในปีแรกที่คุณผ่อน
ปีต่อไปคุณก็ต่อไปเรื่อยๆครับเขาให้ ประกันจากเจ้าของเดิมอะครับอะไรนะครับประกันค้างอยู่ของเดิมครับประกันค้างอยู่ของเดิมเวลาเขาเคลมมามันไม่ใช่ชื่อคุณนี่ครับมันถ้าเกิดซื้อสดอะมันใช้ต่อได้สดได้แต่ถ้าจัดไฟแนนซ์เอาไงประกันไฟแนนซ์มาทำประกันคุณซื้อสดรถไปชนก็จ่ายเป็นชื่อเจ้าของเก่าเขาทำวิธีแบบนี้คือถ้าสมมติว่าถ้าเป็นรถที่ยังมีประกันชั้นหนึ่งค้างอยู่ส่วนมากพวกนี้จะค้างหลังแต่6เดือนทั้งนั้นเพราะถ้าค้างมากกว่า6เดือนจะขอเก่าถอนออกไปแล้วเพราะเขาคืนประกันได้ครับพวกนี้คือค้างอยู่ติดอย่างมากก็ 4-5 เดือนไม่คุ้มไม่ประกันไม่ให้ถอนแล้วคุณเอาไปชนมาตูมหรือคุณซื้อสดเวลาเขาจ่ายเช็คออกมาเขาจ่ายชื่อเจ้าของเก่าเพราะในกรมธรรม์มันชื่อเจ้าของเก่าไม่ใช่ชื่อคุณแต่เวลาเคลมอะเคลมได้ถ้าเคลมได้ไหมเคลมได้ประวัติจะไปขึ้นที่เจ้าของเก่าส่วนมากเจ้าของเก่ามักไม่ค่อยชอบเพราะเวลาเขาไปซื้อรถคันอื่นแล้วประวัติมันจะตามเข้าไปอีกเป็นผมอย่างเงี้ยซื้อรถผมคุณเอาประกันชั้นหนึ่งผมไปคุณขับไปเดือนนึงคุณไปเคลมสีทั้งคันนี่ชีวิตผมนี่หม่นหมองเลยนะผมไปซื้อประกันบริษัทนี้อีกเนี่ยราคาแพงเลยนะใช่ครับถูกป่ะนี่คือพวกที่เขาทิ้งประกันไว้ให้คือโดยส่วนมากเหลือไม่กี่เดือนถ้าคนที่เขารู้จริงๆเขาไม่ค่อยทิ้งประกันให้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณซื้อผ่อนคุณโดนบังคับประกันตามกฎหมายอยู่แล้วปีแรกเป็นประกันชั้นหนึ่งคุณต่อไปเลยเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่ยกเลิกคุณปีต่อไปคุณต่อไปเรื่อยๆคุณก็ต่อไปเรื่อยๆรถบังคับเป็น10 ปีประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองเลยครับแล้วการกินน้ำมันของ Fortuner กับ Trailblazer ตัว 4Wheel อ่ะครับผมว่าจริงๆมันผมมองว่า Fortuner กินกว่านะ Trailblazer 2008นะใช่พี่แต่ว่าขับ4มันมีปัญหาเรื่องเกียร์ฝากเกียร์โยงถูกป่ะระบบขับ4 Trailblazer มันสลับเหลือ2ง่ายเพราะนั้นมันประหยัดกว่าแต่พอ Fortuner มันเป็น Full Time เพราะฉะนั้นคุณลาก4ไปตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็จะกินน้ำมันมากกว่า Trailblazer แต่ย้อนกลับไปพี่ก็ต้องถามโดมอีกว่าคุณมีความจำเป็นต้องใช้ 4Wheel เปล่าก็มีไปทางธุรกันดารบ้างครับนั้นกันดารขนาดไหนพี่ถามโดมก่อนว่าโดมไปทางกันดารขนาดไหนก็เป็นเข้าไปในสวนในไร่อ่ะครับในสวนในไร่นี่คือคุณลุยโคลนป่ะบางทีถ้าช่วงหน้าฝนก็จะมีโคลนบ้างครับได้ใช้อ่ะฟังแล้วได้ใช้อย่างนั้นก็ได้ก็ต้องไปขับ4ไปก็โอเคแต่ถ้าคุณมองขับ4แล้วคุณจะไปมองเรื่องของการประหยัดน้ำมันเพราะมันต่างกัน Fortuner กับ Trailblazer มันต่างกัน Fortuner มันคือขับ4 full time ตลอดเวลาแต่หมายความว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีพอคุณเป็น full time ตลอดเวลานั่นหมายความว่าเวลาที่คุณขับบนถนนเปียกคุณก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นเมื่อรถคุณขับ4ล้อตลอดเวลาโอเคครับมันได้อย่างเสียอย่างมันแลกกันคนละหมัดเทอร์เบเซอร์คุณสลับเป็น2คุณวิ่งได้ประหยัดกว่าแต่เวลาคุณวิ่งบนถนนเปียกฝนตกคุณก็มีความรู้สึกคุณก็อาจจะต้องขยับไปใส่4ไฮโอเคครับแต่เดี๋ยวผมลองหาฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์ดูครับควรจะถ้าซื้อยาวควรจะใช้ยาวควรจะลงทุนทีเดียวราคาสัก8-85นี้พอเล่นได้ไหมครับ8-9 แสนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วครับมันประมาณนี้อยู่แล้ว8-9 แสนถ้าคุณไม่เอาตัวท้ายๆ5เกียร์ผมว่าต้องมี9 แสนต้นด้วยซ้ำแต่ชั่วโมงนี้นะบอกเลยซื้อรถมือสองต้องกล้าต่อเขาตั้งมา85เลยต่อเลย80ต่อ50,000เป็นอย่างต่ำอะราคาเท่าไหร่ก็ได้คุณคิดไว้ในใจอะคุณต่อ50,000บอกว่าเลยว่าเราเอาจริงต่อถ้าลดให้ก็ซื้อเลยแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ลดแล้วคุณเขาลดให้แล้วคุณไม่เอานี่ไม่ได้นะก่อนจะต่อไม่ใช่ว่าแบบบางคนไม่รู้ต่อปากแบบสนุกปากต่อพล่อยๆไปเขาให้คุณมาแล้วคุณไม่เอาเนี่ยเขาด่าคุณนะคุณต้องตรวจรถก่อนว่ารถคันนี้คุณชอบจริงไหมดูให้ดีก่อนถ้าจะเอาจริงแล้วต่อถามใจตัวเองก่อนว่าคุณใช่หรือเปล่ารถคันนี้คุณจะซื้อมันหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าคุณจะซื้อมันจริงต่อเลยครับ50,000ยังไงคุณก็ได้ครับโอเคนะครับครับครับสวัสดีขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอ่ะพี่กรณ์บอกว่าชลพลฝนตกเหมือนกันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับแล้วเมื่อกี้มีสรุปไปแม้ระหว่างคู่นี้ Trailblazer กับ Fortuner จริงๆถ้าเอารถปีใหม่เนี่ยราคา Trailblazer มันยังได้ก็คือเป็นบอดี้ปัจจุบันถึงแม้จะไมเนอร์เชนไปแล้วแต่ Fortuner ต้องยอมรับว่าถึงแม้จะเป็นรุ่นที่สมบูรณ์หน้าแชมป์เนี่ยสมบูรณ์แบบมันก็เปลี่ยนรุ่นมันก็เปลี่ยนโมเดลไปแล้วเพราะนั้นมันมีจุดเด่นทั้ง2ด้านนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกด้านไหนละกันแต่ว่าผมว่า Trailblazer ในตลาดรถมือ2ขาลงแต่ Fortuner ทรงตัวราคามันไม่ลงแล้วเพราะอันนี้คนที่จะไปซื้อ Fortuner ใหม่เขาไปไม่ไหวใช่ถูกป่ะในตลาดนะวันนี้นะคนที่ยังเป็นแฟน Toyota ที่ขยับไปเล่นไป Fortuner ใหม่วันนี้พูดตรงๆคันล้าน7ล้าน8คิดเยอะเหมือนกันนะครับ
มันไปไม่ไหวนะคือกลุ่มรถ PPV เนี่ยไม่เหมือนปิกอัพปิกอัพเนี่ยราคามันจะลงใกล้ๆกันแต่พอเป็น PPV เนี่ย Fortuner เนี่ยราคาโดดเลยดูได้เลยไปเช็คดูได้ราคาไม่มีร่วงเลยใช่นะทีนี้ไปดูเรื่องราวของสกู๊ปนี่ครับเราไปดูเรื่องราวของ Rido Tech วันนี้คุณสามารถติดตั้งเรียกว่ากล่องนิรภัยหรือว่าเซฟไว้ในรถเซฟเงินเมียได้แล้วเออเมียแกะไม่ได้ไปดูครับเรื่องราวของ Rido Tech ครับคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และนี่อาจไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ทำให้คุณเสียทรัพยใหม่ Safety Box จาก Rido Tech ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินมีค่าในรถยนต์ของคุณเสมือนมีตู้นิรภัยในรถยนต์ด้วยวัสดุอย่างดีมีความแข็งแรงสูงสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีล็อกแบบใส่รหัสผ่าน3หลักหมดปัญหาของมีค่าในรถหายง่ายๆด้วย Safety Box จาก Rido Tech Box จาก Rido Tech สามารถทำให้คุณเก็บของมีค่าในรถยนต์ได้อย่างมั่นใจติดตั้งได้ตรงรุ่นดูสวยงามด้วยสีที่มีให้เลือกถึง4สี4ลายเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณสบายใจทุกครั้งที่จอดรถหรือเปิดรถทิ้งเอาไว้